เราจงมาสรรเสริญพระเจ้ายกใจเราสู่สวรรค์วิมานรวมแสซองด้วยดวงใจชื่นบานสาธุการพระองค์เราจงมารวมกันร้องเพลงรวมบรรเลงสุดกายใจวิญญาณสาดุดีสัสดพระบิดาพระบุตรพระจินเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยวันนี้ยังเป็นวันที่เราระลึกถึงนักบุญบราซิโอพระสังฆราชมรณสักขีและนักบุญอันสกาพระสังฆราชพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดสดับฟังประชากรของพระองค์ซึ่งเข้ามาวอนขอพระองค์พร้อมกับธนบุญบราซิโอขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสันติสุขในชีวิตนี้และได้รับความรอดพ้นในชีวิตหน้าด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่1เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงตระหนักว่าใกล้จะสิ้นพระชนจึงทรงเรียกกษัตริย์ซาโลมอนพระโอรสและทรงสั่งว่าพ่อกำลังจะตายในไม่ช้าลูกจงเข้มแข็งอย่างลูกผู้ชายเถิดจงปฏิบัติตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของลูกจงเดินตามหนทางของพระองค์ปฏิบัติตามข้อกำหนดบทบัญญัติพระวินิจฉัยและกฤษฎีกาของพระองค์ดังที่เขียนไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วลูกจะประสบความสำเร็จไม่ว่าลูกจะทำสิ่งใดและจะไปที่ไหนเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันดาลให้พระสัญญาที่ตรัสไว้กับพ่อเป็นความจริงคือพระสัญญาที่ว่าถ้าบุตรหลานของท่านประพฤติตนตามทำนองครองธรรมดำเนินชีวิตต่อหน้าเราด้วยความซื่อสัตย์สุดจิตสุดใจเชื้อสายคนหนึ่งของท่านจะนั่งบัลลังก์ของอิสราเอลตลอดไปกษัตริย์ดาวิดเสด็จสวรรคตไปอยู่กับบรรพบุรุษทรงถูกฝังไว้ในนครของกษัตริย์ดาวิดพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลเป็นเวลา40ปีทรงปกครองที่เมืองเฮโบรน7ปีและที่กรุงเยรูซาเล็ม33ปีกษัตริย์โซโลมอนทรงสืบราชสมบัติต่อจากกษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาราชบัลลังก์ของพระองค์ตั้งอยู่อย่างมั่นคงพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าองค์พระเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความร้อนของ
ของข้าพเจ้าขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่แรกเริ่มเป็นต้นมาราบจนชั่วนิรันดรเชิญรับองค์พระเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความร้อนของข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าความยิ่งใหญ่แสนยานุภาพสิริรุ่งโรจน์และชัยชนะอีกทั้งคำสรรเสริญเป็นของพระองค์เพราะว่าสรรพสิ่งในสวรรค์และบนแผ่นดินเป็นของพระองค์เชิญรับองค์พระเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความร้อนของข้าพเจ้าอำนาจราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงอยู่เหนือบรรดาเจ้านายทั้งปวงทรัพย์สมบัติและพระเกียรติรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์เชิญรับองค์พระเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความร้อนของข้าพเจ้าพระองค์ทรงปกครองสรรพสิ่งพระกำลังและแสนยานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ความยิ่งใหญ่และศักดานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เชิญรับองค์พระเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความร้อนของข้าพเจ้าเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดAlleluia, Alleluia, Alleluia. พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกขอถวายกิแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปทรงสั่งสอนตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้นทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขาไปเป็นคู่ๆประทานอำนาจเหนือปีศาจทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วยนอกจากไม้เท้าเท่านั้นไม่ให้มีอาหารไม่ให้มีย่ามไม่ให้มีเศษเงินในไถ่ให้สวมรองเท้าได้แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าถ้าท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไปถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกจากที่นั่นพลางสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานปรักปรำเขาบรรดาอัครสาวกจึงไปเทศสอนคนทั้งหลายให้กลับใจขับไล่ปีศาจจำนวนมากเจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยหลายคนและรักษาเขาให้หายจากโรคภัยพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญนี่เราได้ฟังเรื่องราวจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่1แล้วได้เห็นความคิดของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดปกครองอาณาจักรอิสราเอล40ปีและตลอดระยะเวลา40ปีดาวิดก็ได้มีประสบการณ์ว่าพระเป็นเจ้าทรงอยู่เคียงข้างคอยค้ำจุนและช่วยเหลือถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องราวของดาวิดตั้งแต่ท่านเป็นเด็กที่ได้รับการเจิมแล้วก็มาต่อสู้กับในช่วงเวลาเด็กนั้นก็ต่อสู้กับสิงโตเวลาที่ไปเลี้ยงดูฝูงสัตว์มาเป็นทหารของกษัตริย์ซาอูลก็ออกไปสู้รบกับกอลิอัธแล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆอีกที่ดาวิดในชีวิตของท่านรวมทั้งการต้องหนีการปองร้ายของกษัตริย์ซาอูลเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเป็นประสบการณ์ของดาวิดที่ท่านสรุปว่าขอให้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรวันนี้เรื่องราวที่เราได้ฟังเป็นเรื่องราวที่ดาวิดได้
ได้พูดกับซาโลมอนบอกให้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรนี่เป็นเรื่องราวที่กษัตริย์ดาวิดได้มีประสบการณ์ในชีวิตของท่านเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราด้วยเราแต่ละคนนั้นต่างก็มีประสบการณ์ในชีวิตของเราแล้วเราค่อยๆสะสมประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ว่าพระเป็นเจ้าท่านทรงค้ำจุนและอวยพรชีวิตของเราและดูแลเราเสมอวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าให้แนวทางกับบรรดาอาคาสาวกเวลาที่พระองค์ส่งเข้าไปทำงานหลักเกณฑ์แนวทางของพระเยซูเจ้าก็คือว่าไม่ต้องกังวลออกไปตัวเปล่าไม่ต้องมีอะไรไปเลยไปประกาศไปเทศสอนอาจจะรู้สึกขัดแย้งกับบรรดาอาคาสาวกแต่นี่เป็นแนวทางของพระเยซูไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นๆพระองค์จะจัดการให้ไปเทศสอนอย่างเดียวไปประกาศให้คนกลับใจไปขับไล่ปีศาจไปรักษาคนป่วยและนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงให้กับบรรดาอัครสาวกแล้วเวลาที่พวกเขากลับมาก็ได้มีความรู้สึกชื่นชมว่าพระพรของพระอยู่กับพวกเขาเหล่านั้นพวกเราแต่ละคนต่างก็มีวันเวลาของชีวิตที่เราเชื่อมั่นว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงดูแลคุ้มครองเราและขอเราได้มั่นใจว่าเรื่องราวต่างๆของชีวิตที่เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องพบเจอก็จะมีพระพรของพระคอยค้ำจุนและช่วยเหลือเราความวิตกกังวลมีอยู่ในความเป็นมนุษย์ของเราแต่วันนี้พระเยซูเจ้าเองยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นพระเจ้าจะดูแลและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้อย่างเหมาะสมขอพระพรของพระนำทางเราให้เราได้มีความสงบสุขในจิตใจและมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของเราที่จะประกาศอาณาจักรของพระที่จะช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายให้ได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอพระอยู่กับเราเสมข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายนำของถวายแสดงความจงรักภักดีมาอย่างพระแท่นบูชาโปรดทรงรับไว้และเปลี่ยนให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ไม่ได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆกระนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสดุดีไม่ได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพระสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญราศีนิโคลัสและบุญญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร อาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคริสต์เจ้าอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าศีลศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงการไถ่กู้ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีกำลังเข้มแข็งขึ้นแล้วขอศีลศักดิ์สิทธิ์ที่นำความรอดพ้นนี้บันดาลให้ความเชื่อเที่ยงแท้แผ่ขยายไปจนสุดปลายแผ่นดินด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า280
โอ้พระเยซูพระผู้เป็นใหญ่โลกลืมลงไหลไม่พึงพระคุณขอเป็นราชาทรงพระกรุณคุ้มครองเกื้อหนุนแก่ชาวโลกาโอ้พระมหาเยซูขอโปรดคำชูสา